รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชน โตโยต้าไฮลักซ์รีโว สวัสดีครับพบกับรายการ Tree Sport Magazine ได้เป็นประจำทางช่อง 3 HD รายการที่นำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวกีฬาสุดฮิตพร้อมพูดคุยแบบเจาะลึกกับบุคคลสำคัญในวงการกีฬารวมทั้งไฮไลท์การแข่งขันต่างๆสำหรับวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยครับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยพระนาท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมการแข่งขันในหลายประเภทได้มาร่วมชมและสนับสนุนในหลายๆประเภทของที่บางแสนและที่จังหวัดชลบุรียังได้มีการพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ตกลงในการที่จะสนับสนุนให้ทางจังหวัดชลบุรีโดยบางแสนเนี่ยเป็นเมืองแห่งสปอร์ตทัวริซึมแอนด์เฮลท์ก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสโมสร BC เทโรศาสนะสโมสรเดียวที่โลดแล่นในลีกสูงสุดตลอดมาตั้งแต่ก่อตั้งลีกอาชีพได้ทำการถ่ายภาพร่วมกันระหว่างประธานสโมสรผู้บริหารนักเตะและสตาฟโค้ชและได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวหลายสำนักเดินทางมาทำข่าวด้วยโดยไฮไลท์อยู่ที่การได้สัมภาษณ์บิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาประธานสโมสรคนใหม่โปลิสเทโร FC ในการเข้ามาทำทีมฟุตบอลในฤดูกาลนี้รวมทั้งตอบข้อสงสัยในการบริหารทีมตำรวจเนี่ยเคยมีการแข่งขันฟุตบอลอยู่ในดิวิชั่น1นะครับแล้วก็หายไปเป็นปีนะครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือหมายความว่าต้องพยายามให้ตำรวจเราเนี่ยอยู่ในไม่พรีเมียร์ลีกหรือ D1 หรือ D2อย่างน้อยนะครับต้องมีการเล่นที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของการที่ไปคุยกับคุณไบอันซึ่งเป็นเจ้าของทีม BC เทโรเดิมนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าเมื่อคุยกันแล้วก็เกิดคลิกกันพอดีนะครับนั่นคือที่มาที่ไปของวันนี้ BC เทโรหรือ Police เทโรครับจริงๆพื้นฐานของ BC เทโรเขาดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เรามาช่วยเสริมในเรื่องทุกมิติไม่ว่าสนามฟุตบอลไม่ว่าตัวคนไม่ว่าการบริหารงานในทีมนะครับเราเพียงแต่มาเสริมของ BC เทโรนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Police เทโรในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมเชื่อว่าทีม Police เทโรใหม่นะครับซึ่งพื้นฐานมาจาก BC เทโรซึ่งแฟนบอลรู้จักกันอยู่แล้วก็คงจะอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนที่ชอบเป็นคล้ายๆเป็นแฟนคอบอลด้วยครับจากการที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนั่งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทำให้หลายๆคนมองว่าสโมสร BC เทโรที่มีตำรวจเข้ามาร่วมบริหารทีมจะทำให้เกมการตัดสินมีความลำเอียงนายกสมาคมเป็นตำรวจเช่นกันอาจจะเข้ามาช่วยเหลือสโมสรซึ่งเรื่องนี้ผบ.ตร.ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์อันดีกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลรวมทั้งยังไม่เห็นว่าทีมจะได้รับประโยชน์หรือการช่วยเหลือตรงไหนโดยยกตัวอย่างกับการที่นักเตะในทีมโดนใบแดงตั้งแต่เกมแรกการทำบอลมันก็ปกติจะมาบอกว่าท่านเข้าข้างPolice เทโรไม่ใช่หรอกนะครับเพราะท่านก็ไม่เคยท่านเป็นกลางท่านทำงั้นไม่ได้หรอกครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นใครก็ทำไม่ได้
ไอ้ที่ไปกล่าวหาท่านว่าลำเอียงช่วยตำรวจไม่จริงครับครับทีมผมยังโดนใบแดงเยอะแยะหมดแต่โดยที่ท่านมีอาชีพเป็นตำรวจเป็นธรรมดานะครับที่ท่านจะต้องชอบหรือมาเชียร์ตำรวจแต่ท่านก็ยังไม่เคยมานะครับแต่ท่านก็ได้ส่งกำลังใจให้ผมตลอดนะครับในส่วนของสนามบุญญาจินดาหรือ Police Terror Stadium ชื่อรังเหย้าอย่างเป็นทางการโดยประธานมังกรไฟพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการปรับปรุงสนามด้วยงบประมาณ 4-5 ล้านบาทเพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยย้ำว่าเป็นการทำสัญญาเช่าสนามตามปกติโดยทั่วไปคือเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้ข้าราชการตำรวจด้วยนะครับว่าอันนี้คือเรามาเช่ามาคุยกับในส่วนหนึ่งของสำนักงานชาติคือส่วนที่กองสวัสดิการเขาเป็นผู้รับผิดชอบสนามฟุตบอลเราก็ได้มีการทำเช่าแบบที่ทั่วไปเขาทำกันนะครับเราไม่ได้ถือสิทธิ์ว่าเราเป็นตำรวจแล้วเอาทีมพวกนี้เข้ามาเล่นในบ้านเรานะครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบทั้งนั้นครับคือทั้งสนามนี้และด้านในและด้านนอกสนามเนี่ยก็ปรับปรุงไปประมาณกับ 4-5 ล้านนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพรรคพวกกันนะครับในบางครั้งเราก็ไปมีการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นการตอบแทนกับผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับอย่างเช่นสนามก็ดีอัศจรรย์ทำใหม่เบาะเบิร์ดนะฮะแล้วรอบนอกที่เราทำอัศจรรย์เนี่ยซึ่งผิดหูผิดตาไปจากเดิมซึ่งเราก็ต้องยกระดับในส่วนของที่จะเป็นไทยลีกด้วยนะครับเมื่อถามถึงผลงานของสโมสรที่ผ่านมา4เกมในช่วงต้นของการแข่งขันบิ๊กแป๊ะยอมรับว่าพอใจในระดับหนึ่งแต่ยังคงมีจุดที่จะต้องแก้ไขในทีมโดยได้มีการพูดคุยกับทีมงานหลังเกมซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่จะไม่ลงไปลงรูปการทำงานอย่างเด็ดขาดพอใจนะในผลงานของนักเตะทุกคนและของสตาฟไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โค้ชผู้ฝึกสอนนักกีฬาเองและก็สตาฟทั้งหมดนะครับก็ครบทุกรถนะครับที่เราผ่านมา4แมตช์นะฮะชนะเสมอแพ้ชนะ2แพ้1เสมอ1อย่างเงี้ยนะครับซึ่งทีมเราเนี่ยก็ดูจากทีมที่นำอยู่ขนาดนี้นะ 4-5 อันดับแรกเนี่ยเป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะใช้งบประมาณปีประมาณ300ล้าน200ล้านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็พอใจในของเราอยู่แล้วนะครับเรามันนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวนะครับใช้งบประมาณสักระหว่าง80ถึง100 100ต้นๆอย่างเงี้ยมันอยู่ขนาดนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่กำลังใจนะครับการพูดคุยกันนะครับไอ้พวกนี้คือเป็นพลังที่เราไม่สามารถรู้หรอกนะความสามัคคีในทีมเนี่ยเราไม่สามารถรู้นะครับแต่ตัวเงินเรารู้ได้นะครับนักกีฬาเนี่ยความสามัคคีในทีมการมีพลังรวมกันเนี่ยผมคิดเป็นพลังที่มันแอบแฝงอยู่นะครับจะสังเกตดูได้แล้วกันทีมบอลเนี่ยถ้าฝั่งไหนถูกยิงก่อนเนี่ยไอ้ฝั่งถูกยิงก่อนเนี่ยก็จะมีแรงกระตุ้นแล้วกระตุ้นอยากจะเอาคืนแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้หรอกนักกีฬาเขาจะมีวิญญาณนักกีฬาเขาผมเชื่อว่าโปลิเชโลเนี่ยทุกคนมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในตัวนะครับกำลังดูอยู่นะครับว่าเราจะไปเสริมทัพยังไงตรงไหนที่มันมีจุดอ่อนจุดแข็งแต่จริงๆแล้วผมไม่เคยไปยุ่งกับโค้ชเลยนะไม่เคยไปตำหนิหรือปล่อยให้เขาบริหารจัดการไปเลยถามว่าผมดูบอลเป็นไหมเป็นผมก็พอจะดูออกบอลเล่นยังไงอะไรยังไงแต่ผมก็ไม่เคยไปก้าวไก่โค้ชหรืออะไรไม่เคยไปบอกใครก็หลังจากจบเกมก็ค่อยมาคุยกันนะครับก็สรุปบทเรียนการลบเหมือนกันนะครับฟุตบอลก็เหมือนการไปลบกันนะครับใครมีกำลังกองหน้ากองกลางกองหลังทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับว่าเราจะทำประตูยังไงเราจะตั้งรับยังไงเหมือนกันครับเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความแข็งแกร่งต่อไปให้กับสโมสร BC เทโรศาสนะในฤดูกาล2017นำโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาประธานสโมสรมังกรไฟที่ติดโล่เงินให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสร้างตำนานบทใหม่ให้กับสโมสร BC เทโรศาสนะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งWe'll be right back.
สนับสนุนโดย AJ Music Box รุ่นลูกกตัญญูรายการ3 Sport Magazine ในช่วงนี้มีภาพบรรยากาศการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบแบบปิดเมืองแข่งในรายการบางแสนกลางปีมาฝากกันครับสำหรับบางแสนกลางปีครั้งนี้ถือเป็นการฉลองครบรอบ10ปีบนสนามแข่งเฉพาะกิจแบบปิดเมืองริมชายหาดบางแสนที่สวยที่สุดในโลกซึ่งใช้รูปแบบการแข่งขันมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลภายใต้การรับรองจาก FIA เกรด3โดยสมาพันธ์แข่งขันรถยนต์นานาชาติซึ่งบางแสนกลางปีมีรายการแข่งขันที่เข้าร่วมทั้งหมด4รายการนั่นก็คือ Thailand Super Series Championship รายการ Toyota Motorsport รายการ TCR Thailand Championshipและรายการ RAAT Thailand Championship International ทำให้บางแสนกลางปีมีจำนวนรถแข่งที่เข้าร่วมมากถึง350คันนับเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยและถือว่าเป็นการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ดีที่สุดในอาเซียนในตอนนี้เลยทีเดียวและสนามสุดท้ายของฤดูกาลตัดสินแชมป์ประจำปีในรายการแข่งขัน Toyota Motorsport 2016 Fast Fun Fest สนามที่5ซึ่งในช่วงเช้าวันเสาร์เป็นช่วงพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยคุณวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคุณสนธยาคุณปลื้มประธานการจัดงานบางแสนกลางปี2016และคุณภัครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมเปิดการแข่งขันในงานบางแสนกลางปี2016อย่างยิ่งใหญ่โดย Toyota มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างต่อเนื่องกว่า30ปีทั้งส่งเสริมนักแข่งให้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในสนามแข่งขันระดับนานาชาติและยังส่งเสริมให้การแข่งขันรถยนต์เป็นมหากรรมแห่งความสุขไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยในครั้งนี้ส่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Toyota One Make Race ทั้ง4รุ่นจากทีมนักแข่งมืออาชีพและนักแข่งทีมดารานำทีมโดยซานิ AF ในรุ่น Vios One Make Race Lady Cupเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขในรุ่น Vios One Make Race กวาง AB Normal ในรุ่น Corolla Altis One Make Race ลงสนามประลองฝีมือกันที่สนามบางแสน Street Race Circuit ในงานบางแสนกลางปีที่ในปีนี้ได้รับการรับรองจาก FIA ให้เป็นสนามแข่งขันระดับโลกเกรด3ที่ดีที่สุดในอาเซียนสนามบางแสนครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับก็มีความยากปีนี้มีการปรับเปลี่ยนสนามมากยิ่งขึ้นอย่างปีที่แล้วก็ชิคเชนหายไปถนนที่กว้างมากขึ้นการทำความเร็วมากยิ่งขึ้นมีจุดที่ให้ทำความเร็วแล้วก็เป็นจุดที่หวาดเสียวมากยิ่งขึ้นครับก็ปีนี้น่าจะสนุกกว่าปีที่แล้วครับผลงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาก็อยู่ระดับกลางๆครับด้วยเรายังไม่มีเวลาซ้อมมากขนาดนั้นครับแต่ปีหน้าก็จะเต็มที่มากกว่านี้ครับสำหรับผู้ที่พลาดงานบางแสนในปีนี้นะครับก็ยังมีปีหน้านะครับปีหน้านี่สนามที่2เลยนะครับรับรองได้เลยว่ามันแน่ๆครับหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันบางแสนกลางปีเสร็จสิ้นจึงเริ่มทำการแข่งขันในรุ่น Toyota Vios One Make Race ทันทีผลการแข่งขันในสนามที่5ปรากฏว่าในรุ่น Vios One Make Race ผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ตกเป็นของโชคชัยจารุนงครานจาก Toyota Racing School Team อันดับ2ธีรุตสุวรรณมาศและอันดับ3ชวลิตสุกรองจาก Toyota Racing School Teamส่วนในรุ่น Vios One Make Race Lady Cup และรุ่น Corolla Altis One Make Race จัดแข่งขันพร้อมกันในวันอาทิตย์ผลปรากฏว่าในรุ่น Vios One Make Race Lady Cup อันดับ1ตกเป็นของแพรวพันธ์ธรรมลาภาอันดับ2ที่คำพรเรืองรองรัตนาจาก KB Racing Team และอันดับ3ทันชนกเจริญสุขวัฒนะส่วนรุ่น Corolla Altis One Make Race ที่ลงแข่งขันพร้อมกัน
ผลการแข่งขันอันดับ1เป็นของสุพงษ์ขำต้นวงอันดับ2ชนิดชาปัญญารุ่งเจริญและอันดับ3นาโอกิคาวามูระและมาถึงรุ่นความมันแบบกระบะอย่างรุ่น Hilux Vivo One Make Race อันดับ1เป็นของธนวัฒน์สุวรรณรัตน์จาก Pro Speed and YSS Team Thailand อันดับ2พิทธิพลพรมโชติกุลและอันดับ3สมอขอนพุทธาซึ่งทำให้ธนวัฒน์สุวรรณรัตน์ควบตำแหน่งแชมป์ประจำสนามและแชมป์ประจำปีไปด้วยครับสวัสดีครับผมโต้งธนวัฒน์สุวรรณรัตน์ครับหรือฉายาโต้งสตันก็รีโวนะฮะเพิ่งมาจัดที่รายการโตโยต้าเป็นปีแรกหลังจากนานมาประมาณ10กว่าปีที่ผมเคยได้ยินจากนักแข่งรุ่นนาๆเล่าให้ฟังว่ามันมีโตโยต้าไทเกอร์และปีนี้เป็นปีแรกที่เรามาจัดแข่งไฮลักรีโวผมวันนี้ได้แชมป์ที่สนามบางแสนแล้วก็ได้แชมป์ประจำปีที่บางแสนสนามสุดท้ายมันเป็นความใฝ่ฝันของผมที่อยากได้มาแข่งที่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาแข่งแล้วก็ได้อันดับที่1ในที่นี่แล้วก็จบแชมป์ที่นี่ครับก็รู้สึกดีครับสำหรับสนามสวยงามและก็ปลอดภัยเพราะว่าเราได้ทางสนามได้ขยายเลนออกไปให้กว้างขึ้นความปลอดภัยมากขึ้นกว่าแต่ก่อนร่วมติดตามภาพความสนุกของการแข่งขันในสนามนี้และติดตามการแข่งขันสุดมันในฤดูกาลหน้าของ Toyota Motorsport ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Toyota Motorsport ไทยและ www.toyotamotorsport.net ส่วนช่วงหน้ายังคงอยู่ในบรรยากาศงานบางแสนกลางปีกับการแข่งขันในรุ่นใหญ่อย่างรุ่น Thailand Supercar กันครับสำหรับการแข่งขัน Thailand Super Series ถือเป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ดีที่สุดในอาเซียนที่เข้าร่วมงานบางแสนกลางปีในครั้งนี้โดยได้รวมเอาบรรดานักแข่งแถวหน้าของเมืองไทยไว้มากที่สุดและเหล่าบรรดารถซุปเปอร์คาร์ตัวแรงไม่ว่าจะเป็น Ferrari, Lamborghini, Audi, McLaren ซึ่งก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตที่เข้าร่วมชมในงานเต็มรอบสนามณริมชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีโดยคุณสนธยาคุณปลื้มประธานจัดการแข่งขัน Thailand Super Series กล่าวถึงการจัดแข่งขันที่ผ่านมาตลอด10ปีภายใต้ชื่อบางแสน Thailand Speed Festival จนปีที่10ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นบางแสนกลางปีโดยในการจัดงานแต่ละครั้งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและจังหวัดชลบุรีคือเราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าบางแสน Thailand Speed Festival เนี่ยตั้งแต่ปีแรกปี2007เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวที่บางแสนประมาณ 800,000 เศษมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่แค่ในหลัก100คนนะครับปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 3,500,000 คนมีนักท่องเที่ยวทางต่างชาติมาเนี่ยหลักแสนแล้วนะครับหลักแสนแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เห็นได้อย่างชัดเจนและในขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยพระท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมการแข่งขันในหลายประเภทได้มาร่วมชมและสนับสนุนในหลายๆประเภทของที่บางแสนและที่จังหวัดชลบุรีจึงได้มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ตกลงในการที่จะสนับสนุนให้ทางจังหวัดชลบุรีโดยบางแสนเนี่ยเป็นเมืองแห่งสปอร์ตทัวริซึมแอนด์เฮลท์ก็คือเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพนะครับเพราะว่าเรามีชายหาดที่กว้างขวางแล้วก็ยาวถึง3กิโลเมตรกว่านะครับมีการแข่งขันตั้งแต่แข่งขันทางน้ำจนถึงการแข่งขันบนบกนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานการวิ่งซึ่งไประดับถึงนานาชาติแล้วนะครับก็จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เป็นการรองรับนะฮะและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะที่เห็นได้อย่างชัดเจนโดยการสนับสนุนของทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเทศบาลเมืองแสนสุขในฐานะพื้นที่นั่นก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าเป็นความสำเร็จร่วมกันนะครับของทุกฝ่ายที่ผมได้เอ่ยถึงไปสำหรับไฮไลท์การแข่งขันในรุ่นใหญ่อย่างรุ่น GTM โดยดาริโอยังนักขับแถวหน้าของอาเซียนชาวฮ่องกงสังกัด B Quick Racing Team ควบ Porsche 997 GT3 ครับหมายเลข14คว้าแชมป์ไปอย่างสวยงามในรายการ Thailand Super Series สนามที่8และ9ส่วนพระเอกตลอดการพีทธนพลทองเจือสังกัด PTT Performa Racing Team ที่ลงแข่งขันในรุ่น GTC ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมควบรถ Mazda RX8 ขึ้นยืนโพเดียมคว้าอันดับที่3และที่4ส่งท้ายสนามปิดฤดูกาลอย่างสุดมันด้วยเลส18วันนี้เป็นเลสสุดท้ายก็ทำตำแหน่งได้ในอันดับที่4นะครับพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับก็ในฤดูกาลปี2017นี้นะครับก็จะลงแข่งด้วย Mazda X8 คันนี้ต่อนะครับน่าจะเป็นในรายการ Super Turbo นะครับแล้วก็จะมีขับรถดริฟต์ของ PTT Performa Drift Team นะครับแล้วก็น่าจะมีแรลลี่PTT Team Polaris อยู่นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมนะครับน่าจะเป็นน้องโรเตอร์คนเล็กลูกชายขึ้นมาขับรถโคคาร์ดในทีม PTT Asset Racing แล้วนะครับก็อันนี้เป็นแผนปี17ที่วางไว้คร่าวๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมติดตามให้กำลังใจและคอยชมผมตลอดเวลานะครับวันนี้ทุกๆท่านนะครับที่มีความสนใจผมแล้วก็นักแข่งทีมปตท.ทุกๆท่านนะครับอย่าลืมเข้าไปใน Facebook/PTT Motorsport นะครับเข้าไปคลิกไลค์นะครับแล้วก็ติดตามข่าวคราวของนักแข่งทีมแข่งของปตท.ทุกท่านและร่วมถึงผลงานด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับเข้าไปร่วมเล่นเกมนะครับรับของรางวัลของปตท.ของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆไฮไลท์ปิดท้ายการแข่งขันมีโชว์การดริฟต์ระดับตำนานจากดริฟต์คิงเมืองไทยกีกี้ศักนานาที่มาวาดลวดลายการดริฟต์รถทิ้งทวนก่อนเตรียมอำลาวงการเพื่อไปดูแลครอบครัวเอาใจแฟนๆของกีฬาความเร็วโดยเริ่มดริฟต์จากจุดสตาร์ทวิ่งไปตามเส้นทางสนามแข่งรอบเมืองบางแสนแล้ววนกลับมาที่จุดสตาร์ทในงานบางแสนกลางปีซึ่งโชว์ครั้งนี้ก็ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรอบสนามเมืองบางแสนเป็นอย่างมากสำหรับการแข่งขันบางแสนกลางปีในฤดูกาล2017จะจัดขึ้นในวันที่4ถึง9กรกฎาคมซึ่งเปลี่ยนแปลงจากที่เคยจัดช่วงปลายปีมาจัดช่วงกลางปีแทนหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thailandsuperseries.net และทางแฟนเพจ Thailand Super Series แฟนๆมอเตอร์สปอร์ตที่ยังไม่เคยมาสัมผัสบรรยากาศห้ามพลาดกับประสบการณ์ความเร็วอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะครับและนี่ก็คือสาระความสนุกความมันของเกมกีฬาในรูปแบบของรายการ Three Sport Magazineซึ่งจะกลับมาพบกันเป็นประจำทางช่อง3 HD สำหรับวันนี้สวัสดีครับ